สบายดีท่านผู้ปกครองและน้องนักเรียนชั้นป .5 ที่รักเพียงหมู่ทุกคนมาพบกับครูทุมมาเช่นเคยเนาะสําหรับในชั่วโมงนี้พวกหลานเรียนวิชาหยังแม่นแล้ววิชาคณิตศาสตร์พวกหลานเรียนห้องบทที่เท่าไหร่บทที่10เนาะแต่ว่ายังบ่จบฉะนั้นชั่วโมงนี้ในครูจะมาเรียนต่อในบทที่10คือเก่าเฮาจะมาเรียนอยู่ในบทฝึกหัดเนาะจะมาเรียนอยู่ในบทฝึกหัดจะหนุ่ยเบิ่งบทฝึกหัดนํากันเลยในโรแมง3เนาะข้อที่1จงลอกแบบรูปลุมนี้เนาะจงลอกแบบรูปลุมนี้จะมีรูปช้างรูปตั๊กแตนแล้วก็รูปคนเนาะในนี้นะทั้ง3รูปนี้ถ้าพวกหลานสามารถเต็มได้แม่นพวกหลานเต็มใส่ปุ่มเขียนเลยเด้อถ้าว่าเต็มบ่ได้แม่นในครูมีวิธีแนะนําคือให้พวกหลานไปเอาเจี้ยที่มันบางเนาะแล้วเอามาวางใส่รูปช้างที่อยู่ในปุ่มแบบเรียนของเฮาแล้วไปลืมคืนเนาะลืมตามคลองนี่เนาะแต้มไปตามคลองของสร้างตั้งจนเบิดตั้งแต่ห่างจนจังห่วงจนเป็นตัวสร้างเนาะเมื่อได้แล้วให้พวกหลานเอาติดใส่ในปึ้มเขียนหลังจากนั้นก็ไปลืมรูปตั๊กแตนบัดนี้น่ะไปลอกแบบรูปตั๊กแตนได้รูปตั๊กแตนแล้วแล้วก็ติดใส่ปึ้มเขียนไว้แล้วก็ไปลอกแบบรูปคนเนาะแม่นให้ใส่เกียร์บางๆเด้อพวกหลานเด้อเอาไปวางใส่แล้วก็เต็มลืมไปเนาะในปึ้มแบบเรียนของตนเองเด้อสําหรับข้อที่1แม่นให้พวกหลานเฮ็ดแบบนี้เนาะให้ไปซกเกียร์บางๆมาวางใส่แล้วแม่นไปลืมตามคลองของรูปทั้ง3รูปนี้หลังจากได้แล้วแล้วติดใส่แล้วให้พวกหลานทาสีเนาะสร้างก็ใส่สีน้ําตาลตั๊กแตนก็ใส่สีเขียวแล้วก็คนก็ใส่สีตามรูปนี้เนาะเอาซั่นเฮาไปเข้าหาข้อที่2จงแต้มรูปลุมนี้คืนเนาะในรูปกอไก่ขอไข่และขอควายนี้แม่นจะมีอยู่ในปึ้มแบบเรียนแล้วในการแต้มแม่นให้พวกหลานไปวัดแทกในปึ้มแบบเรียนของพวกหลานเด้อว่ามีจักสังติฉะนั้นคือรูปกอไก่นี่แม่นเฮาไปแทกลงยาวนี่ก่อนมีจักสังติเนาะแล้วก็มาขีดใส่แต้มใส่แล้วก็มาไปแทกลงกว้างแล้วก็มาขีดใส่ลงกว้างขีดข้างนี้เนาะให้มันเป็นรูปซี่แจซากหลังจากได้รูปซี่แจซากแล้วเฮาจะมาเต็มเส้นตัวนี้บัดนี้เต็มเส้นตัวนี้เส้นผ่านกลางเนาะเส้นผ่ากลางรวงยาวแล้วก็เส้นผ่ากลางรวงขอโทษเนาะเส้นผ่ากลางรวงกว้างหรือว่ารวงตั้งนี่แล้วก็เส้นผ่ากลางรวงยาวเนาะจะได้ตัดกันแบบนี้ถ้าเฮาอยากได้นี้เฮาก็ต้องมาเบิ่งว่าถ้าว่ารวงยาวนี้มีเท่าใดสังตีเฮาต้องมาแบ่งครึ่งเนาะแบ่งครึ่งแล้วเฮาก็วางเม็ดไว้วางเม็ดไว้แบบนี้วงกว้างก็เส้นเดียวกันเนาะมาวางเม็ดไว้เอาครึ่งนึงเด้อวางเม็ดไว้แบบนี้หลังจากได้แล้วเนาะเฮาก็ขีดลงมาแล้วก็ขีดไปนี่จะได้เฮาจะเห็นรูปซี่เจที่น้อยนี่อยู่ทางในนี่มีอยู่4รูปแม่นบ่หลังจากนั้นเฮาอยากได้ส่วนนี้บัดนี้ตัวเส้นตัดมานี่เนาะมันจะเป็นรูป3เจ2รูปที่ตัดกันบัดนี้นะเวลาเฮาขีดลงมาเฮาก็ขีดลงเลยเนาะเอาเม็ดนี้กับเม็ดนี้ขีดใส่หากันบัดนี้แล้วก็เม็ดนี้กับเม็ดนี้ขีดหากันสําหรับเส้นข้างนี้กับข้างนี้พวกหลานไปขีดซะเองเด้อจบไปแล้วเนาะสําหรับกอไก่ซั่นเฮาเบิ่งในรูปขอไข่เนาะรูปขอไข่นี้ก็คือกันจะเป็นรูปจัตุรัสแม่นให้พวกหลานไปวัดแทกเนาะวัดแทกข้างของมันว่ามีเท่าใดเนาะแค่ข้างเดียวก็ได้เพราะว่ารูปจัตุรัสแม่นมันเท่ากันเบิดแล้วเฮาก็เอามาขีดใส่บัดนี้ให้ได้รูปจัตุรัสแบบนี้หลังจากนั้นเฮาก็มาขีดเส้นครึ่งกลางนี่เนาะเส้นครึ่งกลางทางตั้งนี้แล้วก็เส้นครึ่งกลางทางนอนเนาะเฮาก็มาแบ่งจุดไว้คือเก่าเนาะแบ่งครึ่งของเส้นตัวนี้เนาะแบ่งครึ่งเฮาก็หมายเม็ดไว้แบ่งครึ่งไว้นี่ก็แบ่งครึ่งให้มันเท่ากันเด้อลูกเด้อแบ่งให้มันเท่ากันหลังจากได้แล้วเฮาก็ขีดลงมาแบบนี้ดิเฮาก็ขีดไปแล้วเฮาก็จะได้จัตุรัสทางในอีกเนาะเป็น4รูปแบบนี้นี่ทางในมี4รูปน้อยบัดนี้เฮาอยากได้เส้นนี้แบบนี้อยากได้รูปที่อยู่ทางในนี้ก็แม่นให้พวกหลานแทงลงมานี่มีจักสังตีแล้วเข้ามานี่จักสังตีแล้วพวกหลานก็ขีดหากันอย่างอีกข้างนี้ข้างนี้ข้างนี้ให้พวกหลานไปขีดเองเด้อหลังจากขีดสําเร็จแล้วเนาะขอไข่ก็เบิ่งว่าถูกต้องบ่เนาะซั่นแล้วไปแล้วเนาะขอไข่เฮามาเบิ่งในข้อคอควายข้อคอควายนี่แม่นจะเป็นรูป3แจซากเนาะให้พวกหลานไปแทกเบิ่งข้างนี้ก่อนมีจักสังตีมาขีดใส่และ
ข้างนี้เด้มีจักสังตีมาขีดใส่เนาะหลังจากได้สองข้างนี้แล้วเขาก็เอาบรรทัดขีดจากส่วนนี้มาหาส่วนนี้เนาะเขาก็จะได้รูปสามเจนี้หลังจากนั้นต่อไปเป็นเขาจะมาแบ่งครึ่งของรูปสามเจนี้เนาะเมนเขาวางเม็ดใส่จุดครึ่งกลางของข้างนี้เนาะวางไว้หลังจากนั้นแล้วเมนเขาขีดลงมาหามันเนาะขีดไปแล้วต่อไปเมนเขาจะมาขีดเส้นนี้เนาะแล้วจะได้รูปสองรูปนี้เมนเขาก็มาวางเม็ดใส่จุดครึ่งกลางของเส้นนี้เนาะให้อยู่ครึ่งกลางแล้วจึงขีดลงมาใส่แล้วเขาก็จะได้รูปสามเจแบบนี้อันนี้เมนในรูปข้อขอควยให้พวกหลานปฏิบัติตามวิธีแนะนําที่ในครูได้แนะนําพวกหลานตั้งแต่ก่อไก่ขอไข่ขอควยเด้อให้เฮ็ดตามวิธีแนะนําของในครูเด้อพวกหลานเด้อ